โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำการทัวร์โต๊ะเครื่องแป้งของน้องเกศนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่ทางตัวลิ้นชักสีชมพูนะคะเลื่อนไปนะคะจนถึงลิ้นชักสีฟ้านะคะเราก็ลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ฝั่งนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็มาเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นอุปกรณ์พวกดัดขนตรงขนตานั่นนี่โน่นนะคะคือเวลาไปแต่งหน้าลูกค้าคือหยิบปุ๊บไปเลยนะคะใบนี้เป็น True ก็เป็นอันนี้เป็นกระจกแบบเวลาเราจะส่องใกล้ๆนั่นนี่อันนี้เป็นกระเป๋าแปรงนะคะก็อย่างที่เราเคยเปิดกันไปให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างข้างในนะคะเป็นคลิปเปิดกระเป๋าเปิดกรุเครื่องสำอางนะคะไปย้อนดูกันได้นะคะก็ตัวลิ้นชักตรงนี้นะคะคือจะแยกเป็นหมวดหมู่อย่างอันนี้นะคะก็คือจะเป็นโทนปัดแก้มสีส้มนะคะสีส้มนะคะก็จะมีของมิรานี่นะคะมีของโซลิดนะคะโปรยูมีของซิตี้คัลเลอร์มีของจอร์ดาน่ามีของอิตูดี้มีของอินทูอิตนะคะมีคิสมีด้วยนะคะในนั้นมีอะไรอีกนะคะมีสลีกนะคะสลีกพาเลตนะคะตัวนี้โอเคค่ะมาถึงชั้นที่2นะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูนะคะก็จะมีของ Official Formula นะคะสีหวานมากแล้วก็มี Jordana นะคะปัดดีแล้วก็ Sleek เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ Golden Rose นะคะมี Wet n Wine นะคะมี Essence มี Beauty Cottage มี Etude มี MPI แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อกันอีกโอเคค่ะมาถึงชั้นนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์นะคะชั้นนี้จะเป็นไฮไลท์เกือบทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะมี MPI Skin Food นะคะแล้วก็มีของ Wet n Wine นะคะแล้วก็มีของ Physician Formula นะคะ3-4 อย่างนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์เนาะแล้วก็ชั้นบนนี้ถัดมาบนสุดนี้นะคะก็จะเป็นคอนทัวร์แล้วนี่ก็จะเป็น Can Makeเป็น Catrice ของเรา Beauty Cottage นะคะแล้วก็NYC นะจ๊ะก็จะหมดแล้วแล้วก็ข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นพวกเทปตา2ชั้นนั่นนี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะมาถึงอีกคอนโดหนึ่งนะคะก็ใครที่ดูคลิปเรามากๆดูคลิปเราบ่อยๆจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบระเบิดหัวตาตุ้มนะคะในนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ดีออไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือแบบหัวตาวิงวิงอะอย่างจอร์ดาน่าแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็จอร์ดาน่านะคะใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงจะเอาไปใช้กับลูกค้าหรืออย่างนี้ถ้าใช้กับตัวเองนะคะทั่วๆไปบ้านๆอย่างเราทุกวันก็ ODBO ODBO นะคะ ODBO เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนดินดานะคะนี่ก็ของมีนะคะอุ้ยล้นมือแล้วนะคะกำไม่หมดแล้วนะคะก็มี ODBO ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น ODBO อ่ะเพราะว่า ODBO ใต้ตาคือของเขาจะเลิศมากเลยนะแล้วก็เมอร์ลินดาเนี่ย2ยี่ห้อเนี้ยอะไรก็ได้อ่ะคือดีหมดนะคะสำหรับใต้ตาของเรานะคะมาถึงชั้นถัดไปก็จะเป็นงานของตุ้มอายไลเนอร์นะคะก็อันนี้เป็นอายไลเนอร์ทึ่งได้มาใหม่นะคะเป็นอะไรนะเซรามูนนะคะเซรามูนนะก็มีเมอร์ลินดาอันนี้ซื้อมาตุนนะคะแบบเจลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบโทนสีน้ำตาลนะก็จะเป็นของอิตูดี้นั่นนี่แต่ว่าเมอร์ลินดาจะมีแค่สีดำนะคะนอกนั้นก็คือจะเป็นอายไลเนอร์ทั้งหมดนะคะก็มีคิสมีพวกปั๊มดาวปั๊มหัวใจปั๊มยิ้มเนี่ยพวกเนี้ยใช่หมดเลยนะคะเนี่ยปั๊มหัวใจปั๊มยิ้มเรามีทุกอันนะคะแล้วก็มีไลฟ์ฟอร์ดด้วยนะคะไลฟ์ฟอร์ดนะคะเมอร์ลินดา3-4 แท่ง2แท่งอยู่นี้เมอร์ลินดานี่ก็เหมยลินดานะคะก็อายไลเนอร์กักเพชรแบบสีดำนะคะนี่ก็ไลฟ์ฟอร์ดอีกแท่งหนึ่งซื้อมาตุนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบดินสอสีน้ำตาลของจอร์ดาน่าของโกลเด้นโรสอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นงานอายไลเนอร์นะคะสำหรับชั้นนี้ชั้นถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะก็จะเป็นพวกกาวติดขนตาปลอมมาสคาร่าเริ่มที่มาสคาร่าก่อนนะคะก็มีเมเบอรีนนะคะก็ไม่ได้ทำให้ยาวหรือแต่อย่างใดเพราะเราติดขนตาปลอมเราต้องการแค่ว่าให้ขนตาธรรมดาเนี่ยมันดำแล้วก็กลืนไปกับขนตาปลอมเฉยๆเท่านั้นเราก็ไม่ซีเรียสเรื่องความยาวนะคะแล้วก็ของheavy rotation นะคะของอะไรอ่ะกริดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกาวติดขนตานะคะอันนี้ก็ของ heavy rotation ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยนะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นของอะไรไม่รู้ของจีนนะคะใช้ดีแต่ว่ามีบางคนแพ้เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยใช้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของไลฟ์ฟอร์ดนะคะติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่เลยมาสุดท้ายมาตายที่คิวตี้ค่ะ 3-4 หลอดแล้วนะคะใครติดใครก็ว่าเลิศนะคะตัวนี้ออเดอร์สำเพ็งเราได้นะคะวันที่6-14นะคะมกราคมนี้นะคะคือตัวนี้มันเลิศยังไงถ้าเพื่อนๆเห็นกันคือมันบอกว่ามันผลิตมาจากยางพาราธรรมชาตินะคะแล้วก็มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่แพ้แน่นอนนะคะเลิศมากฝากซื้อกันได้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็นอกจากกาวติดขนตาปลอมก็ยังมีแบบแป้งแต่งหน้านั่นนี่นู่นนะคะในอัลบั้มสำเพ็งนะคะไปดูกันได้นะคะในอัลบั้มมาถึงตัวถัดไปนะคะก็คือจะเป็นพวกซิงเกิลอายแชโดว์แล้วนะคะคือพวกซิงเกิลอายแชโดว์เนี่ยก็จะมีแบบอะไรไม่รู้นะคะซื้อมาจากอีฟแฟนบอยนะคะจอร์ดาน่าอันนี้แบบเนื้อครีมอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะอันนี้ของ Beauty Cottage นะคะอันนี้ Beauty Cottage อันนี้จะเวิร์กแต่ว่าแห้งไปหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ของจอร์ดาน่านะคะอายแชโดว์ของจอร์ดาน่าอันนี้เลิศอายแชโดว์ฝุ่นของเขาดีมากแต่ของครีมยังไม่ผ่านนะแล้วก็แบบซิงเกิลของจอร์ดาน่าก็ดีมากคือสีชัดอะบอกเลยว่าเทียบกับพวกเนกเก็ตได้เลยนะพวกของจอร์ดาน่าเนี่ยไม่ได้ตอแหลเลยนะแต่แบบดีจริงๆว่ะนะคะอันนี้ใช้จนแตกไปแล้วนะคะก็อันนี้ต่อมาก็เป็นของ Beauty Cottage นะคะใช้ดีงามนะคะสีชัดมากแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนื้อครีมแบบหลอดๆวิงวิงนี่เลยนะคะใช้ของ Essence นะคะเลิศมากนะคะนอกนั้นก็เป็นอะไรที่อันนี้เก่าแล้วเดี๋ยวต้องทิ้งนะคะอันนี้ก็ Maybelline นะคะ Maybelline นะคะก็นะคะอันนี้ก็ Catty Doll นะคะสีทองต่อมาค่ะมาถึงอีกชั้นนึงนะคะก็เกี่ยวกับคิ้วล้วนๆเลยนะคะคิ้วล้วนๆนะคะก็มีเยอะมากอ่ะดึงเชือกนี่มาสคาร่าคิ้วนะคะนี่มาสคาร่าคิ้ว ODBO ใช้ดีมากนะคะแล้วก็อะไรกับเจลคิ้วเหมยลินดาอะไรกับมาสคาร่าคิ้ว Heavy Rotation นะคะเขียนคิ้วฝุ่นของจอร์ดาน่ากับ Heavy Rotation อยากลองของมิลานี่อ่ะเขียนคิ้วฝุ่นก็เขียนคิ้วเจลของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนคิ้วเมเรสก้าเขียนคิ้วสีชมพูของเราเขียนคิ้วดึงเชือกนั่นนี่นู่นคือจะเยอะมากนี่ก็จะเป็นคิ้วเกือบทั้งหมดเลยนะจ๊ะสุดอันนี้ก็คือจะเป็นอายแชโดว์มากรองซึ่งตายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเฉยเพราะมันสวยนะคะแล้วบนนี้ก็คือจะเป็นแบบพวกหวีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่กดสิวนั่นนี่แล้วก็พวกแอร์อะไรนี้นะเลื่อนมานะคะเลื่อนมาถึงฝั่งตรงนี้ซึ่งเป็นลิปสติกที่เราปึ้มปริ่มนะคะก็คือจะมีอันนี้ดีมากๆเลยอันนี้เป็นของ City Color นะคะคือแบบเฮ้ยมันแมตช์จริงๆแล้วก็ไม่ทำให้เราปากแห้งนะคะแล้วก็นี่เป็นของพวก Moresca นะคะก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น Bewitch CA ดูเองแล้วกันเนาะ Maybelline อะไรกับ City Color สองสีนี้แยกไว้เพราะว่าเป็นสีสดเผ็ดชอบนะคะแล้วก็Revlon Wet n Wild นะคะ Beauty Cottage แล้วก็ Jordana เพราะว่าดีมากๆ Jordana ดีหลายอย่างเลยนะบอกไว้เลยนะคะต่อมานะคะก็ย้ายมานะคะย้ายมาถึงกลุ่มของรองพื้นบ้างนะคะก็จะมีเป็น L'Oreal MTI นะคะอันนี้เป็นไพรเมอร์นะคะของ Catrice แล้วก็นี้ก็คือเป็น Photo Ready อันนี้เป็นลิปสติกที่หลุดออกมาเสียบไม่พอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปัดแก้มอีทูดี้กลางตัวเนสแล้วก็เป็นฟอโตเรดี้แบบน้ำนะคะแล้วก็รองพื้นจอร์ดาน่าแบบน้ำนะคะแล้วก็คัลเลอร์สเตย์แล้วก็อันนี้ชอบมากเลยนะคะเป็นรองพื้นของฟิชเชนฟอร์มูลาบางเบามากนะคะแล้วก็ CC ครีมคิวเพสนะคะชอบมากแล้วก็ MTI นะคะสีเหลืองชอบมากแล้วก็อันนี้จอร์ดาน่าคอนซีลเลอร์อันนี้ที่ชอบบ่อยที่ชอบมากๆบอกบ่อยๆนะฮะอันนี้รองพื้น CC ครีมของ MTI นะคะดีมากเหมือนกันอันนี้เป็นนิมออร่านะคะแล้วก็เบสของ The Face Shop นะคะต่อมานะคะก็ย้ายจากฝั่งรองพื้นตรงนี้มาถึงหมวดของ High End นะคะหมวดของ High End น้องเก๊กก็จะมีปัดแก้มแม็กปัดแก้มนาอายแชโดว์ทาร์ตอายแชโดว์ Urban Decay ลิปสติกแม็กลอร่าเมอร์เซียทั้งแป้งทั้งคอนซีลเลอร์เขารองพื้นนาสรองพื้นเอสเต้ทินเทสมอยเจอร์ของลอร่าแม็กดีออร์ลูนาโซ
ลอร่าเมอร์เซียแม็กไลท์สเคปอันนี้ไฮไลท์ไลท์สเคปแล้วก็ไฮไลท์ของเดอะบาร์มนะคะเลิศกว่าแม็กอีกจะบอกให้ถูกกว่าด้วยแล้วต่อมานะคะเป็นแปรงแต่งหน้านะคะซึ่งแยกออกมาจากตรงนี้อีกทีนึงนะคะก็ในกระเป๋าใส่ไม่พอนะคะเกิน30อันแล้ว40 50อันแล้วของน้องเกรซอันนี้ก็ยังเป็นแบบว่าเล็กๆนะคะอาจจะมีเกือบ100อันได้นะคะโอเคถัดมานะคะมาดูที่ชั้นตรงนี้กันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นไอพรายเมอร์ของ Urban Decay ที่เขาแถมมานะคะแล้วก็อันนี้ Hydra View นะคะ Iramaska นะคะใช้ดีๆนะคะแล้วก็ย้ายจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนนะคะตอนนี้ก็เป็นอายแชโดว์นะคะของ City Color ใช้ดีงามมากอันนี้กึ่งแมตต์กึ่งครีมนะคะแล้วก็อาร์ตี้นะคะพาเลตอาร์ตี้พาเลตของ City Color นะคะปัดแก้มของเขาพาเลตคอนโทรลเอฟเฟคนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งของGolden Rose นะคะ Golden Rose แล้วก็ W7 นะคะใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ MTI นะคะ MTI ใช้ดีเหมือนกันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกมาร์กหน้าและแบบลอกสิวเซียนนั่นนี่นู่นนะคะโอเคหมดแล้วมาถึงฝั่งนี้กันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบขยะนะคะทิ้งขยะได้ง่ายๆนะคะคัตตอนบงคัตตอนบัตต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีพนะคะเป็นพวกคอนซีลเลอร์ไอรีมูเวอร์แบบแท่งนะคะเฉพาะจุดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ปัดแก้มเนื้อครีมต่างๆนานาพวกเกี่ยวกับเนื้อครีมครีมจะอยู่นี้นะมีทั้ง W7 เป็นคอนทัวร์เนื้อครีมนะคะนี้เป็นไฮไลท์เนื้อครีมของ Sleek นะคะแล้วก็มีเป็นปัดแก้มเนื้อครีมของ Q Paste มีของ Jordana นะคะเนื้อครีมมาจอริก้าอยู่นี่นะคะแล้วก็ Beauty Cottage นะคะส่วนหีบตรงนี้นะคะคือเดี๋ยวก่อนนะเห็นเป็นเซตแบบเนี้ยอังโตเนสแบบเนี้ยคือเป็นกระบอกใส่แปรงอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเราฟินมากเลยนะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแนะนำให้มีกันเพราะว่ามันจะเป็นโต๊ะเจ้าหญิงแบบเรานะคะเราจะแฮปปี้มากนะคะต่อมานะคะก็เป็นฟองน้ำต่างๆนานานะคะแล้วก็เป็นลิปกงลิปกลอสนั่นนี่นู่นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเราจะใส่พับเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซักพับแบบว่าเยอะๆหลายๆอันอะไรแบบนี้นะคะก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะเวลาเราเอาแป้งออกไปข้างนอกแบบนี้ก็ดึงพับออกมาใส่ไว้ในตลับอันนี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เป็นสำลีนะคะมาถึงหมวดสกินแคร์กันประมาณนะคะมาถึงหมวดสกินแคร์เนาะคือพวกมีรีมูเวอร์ต่างๆเนี่ยจะเอาไว้ในห้องน้ำนะคะแบบใช้แล้วก็จะได้เลอะๆอยู่ในห้องน้ำได้มาเลอะที่โต๊ะเราเนาะก็จะมีเป็นสกินแคร์แล้วก็จะเป็นพวกรีมูเวอร์แบบโทนเนอร์อะไรแบบนี้นะคะที่เราไม่เลอะง่ายเนาะก็สกินแคร์มีอะไรบ้างนะคะก็ตัวใหม่ที่ได้มานะคะจะเป็นของ Pivo นะคะ Pivo ที่เราไปงานเปิดตัวเขามาแล้วก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองแต่ว่าใช้มาเดือนนึงแล้วตั้งแต่ไปงานเปิดตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราปลื้มปิ่มกับเขานะนะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้ก็ไปดูได้นะคะแต่เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอีกทีนะแต่ที่ว่าใช้มาเป็นปีแล้วไม่เปลี่ยนใจพอตแอนยังนะคะรสมากรสกับตีรสหรูอลังการมากไม่แพ้เลยนะคะใช้ดีๆอ่ะใช้มาตลอดเลยนะคะของพอตแอนยังแล้วก็อันนี้เป็นของ 2T White นะคะมีของอันนี้ของชีเน่นะคะเอาไว้ลงก่อนแต่งหน้าด้วยอันนี้เป็นเซรั่มนะคะของ Beauty Cottage นะคะมีอะไรอีกนะคะมีอะไรเนี่ยคิวเพสนะคะมีน้ำมันพันปีนะคะแล้วก็อันนี้อะไรโดราเซรั่มนะคะอันนี้พีเมดิก้าใช้ที่ดีชอบนะคะแล้วก็มาเป็นของโทนเนอร์กันไม่ดีกว่าโทนเนอร์ก็เป็น Oriental Princess นะคะเป็นของ Beauty Cottage นะคะอันนี้เป็นรีมูเวอร์เพิ่งได้มาเลิศมากของ Pro U นะคะอันนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของไอ้นี่นะ Bifetta นะมันคือของโบทานิกแต่ว่าเอามาใส่ขวดบีเฟตต้าเพราะว่ามันจะได้ปั๊มง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีมูฟแบบครีมนะคะของโบทานิกนะคะชอบซื้อต้อง1แถม1นั่นแหละเลิศนะคะต่อมาในถึงหมวดของพวกกันแดดแล้วก็สเปรย์น้ำแร่อะไรอย่างนี้นะมาถึงพวกด้านล่างก่อนสเปรย์น้ำแร่ก็จะมีของ Tree Concept Eye นะคะเอาไว้แบบฉีดเวลาแบบให้นั่งเงาๆนะคะโอกุมะแบบนี้นะคะแล้วก็ MTI ส่วนปากแห้งแตกลอกนะคะก็มีพับกวินแล้วก็ลูคัสพาวแล้วก็วาสลีนจิ๋วของเรานะคะ
อันนี้ก็จะเป็นพวกรักษาสิวนะคะที่น้องเกียร์ใช้ตอนสิวอุดตันก็คือจะมีเบนแซกนะคะคินด้าเอ็มเดฟลินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสเปรย์ล็อกหน้านะคะของ City Color อันนี้จะเป็นสเปรย์พ่นตัวค่ะพ่นอากาศพ่นหมอนพ่นผ้าห่มอะไรแบบนี้นะคะของ Ituri นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำแร่เอเวียงขวดใหญ่ยักษ์อลังการนะคะต่อมาก็เป็นพวกกันแดดนะคะที่ชอบใช้เพื่อนๆจะรู้กันก็คือจะมีของเซนทิโอนะคะบิวตี้บุฟเฟ่นะคะแล้วก็ถ้าแบบเบาๆแบบไม่ได้ไปไหนก็คือจะเป็นของคิสมีนะคะเพราะว่ากันแดดเขาจะบางๆนี้เป็นซีซีตบตัวนะคะแล้วก็มีของบานาน่าโบรดนะคะบานาน่าโบรดแล้วก็จะมีของวัสันนะคะเป็นแบบพ่นๆนะคะแล้วนี่ก็เป็นของคิวเพจนะคะโอเคค่ะย้ายมานะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เหนื่อยมากๆราคาขึ้นไปตรงนี้นะคะฟรึบนะคะมาเจอกับสกินแคร์ที่เราซุกๆไว้นะคะตัวนี้ดีมากของ Beauty Buffet นะคะแนะนำให้ลองนะคะคือแบบเฮ้ยชอบอะอันนี้คือใช้หมดไปแล้วนะแต่ว่าแอบเก็บแพคเกจจิ้งเขาไว้อะนะคะเหลืออันนี้อันสุดท้ายแล้วหมดแล้วว่าเอาอีกอะนะคะถ้า Beauty Buffet ได้ดูนะคะช่วยส่งมาให้น้องเกดอีกนะคะน้องเกดชอบมากๆเลยนะคะก็มีมาร์คเมิร์กต่างๆนานาของเขาไอ้นี่ก็ดีอันนี้ก็ดีนะคะมาร์คนมแพ้ของเขานะคะนี่เป็นยาคุมนะคะเพราะน้องเกดกลัวท้องเนี่ยก็ต้องกินไว้นะคะแล้วก็ Nex C นะคะวิตามิน C ต่อมานะคะมาถึงชั้นตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มอะไรกับที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะพับทั้งหมดเลยค่ะที่ซักเอาไว้แล้วแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วพอไหนพังก็หยิบอันนี้มาใช้ได้นะคะแล้วก็ใส่ลิ้นชักเอาไว้อันนี้นะคะก็เป็นหนังยางนะคะนี่ก็จะเป็นบาปีกนกนะอุ้ยรสหน้าที่บอกว่าไปสัมเพลงเขาที่เราบอกว่าบาปีกนกอะคือรสหน้าคือชอบหน้าดีงามนะคะเบาด้วยแล้วก็ติดแน่นดีนะคะบนนี้มีอะไรลืมละยาคุมอีกเช่นกันนะคะโอ้โหตายแล้วเป็นคนที่กินยาเยอะขนาดนี้ได้หรอนะคะชั้นล่างสุดนะคะก็เป็นแปรงแต่งหน้าอีกเช่นกันนะคะอันไหนที่เราได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเราก็จะใส่ไว้ในนี้บอกแล้วนะคะว่าแปรงแต่งหน้าเรามีประมาณ100อันได้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้กันนะคะช่างมันนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกแป้งและแป้งพวกนี้เนี่ยคือจะเป็นแป้งที่ไม่ให้การปกปิดหรือให้การปกปิดน้อยแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้นะคะฟิเชียนฟอร์มูล่าสีตรงสีจันคิวพงคิวเพจนะคะต่อมาชั้นต่อมาคือให้การปกปิดที่เป็นปานกลางนะคะก็จะมีของใหม่โซลิดนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็ได้มาเป็นอีทูดี้นะคะนานแล้วแหละแล้วก็มาเป็น2อันนี้2อันนี้จะนานแล้วจะเก่าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขูดทิ้งแล้วนะคะคือขูดเสร็จปุ๊บเอามาใส่ตลับแล้วก็เอามาตบตัวเอานะคะให้ตัวเนียนๆนะคะก็จะไม่ทิ้งไปทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับหน้าเราก็ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกนะคะเราใช้กับผิวกายเราก็ช่างมันเถอะนะคะขูดๆแล้วก็มาตบผิวเอานะคะชั้นบนสุดจะเป็นอะไรที่ปกปิดดีเยี่ยมนะคะก็จะมีแบบจีโนแมคเคลจอร์ดาน่าเวอร์88เวอร์22คิวเพกคาเมล่าเฮฟวี่โรเทชั่นอันนี้มาจอริก้าแต่ว่าข้างในมันเป็นไอ้นี่นะเลฟลอนนะคะเลฟลอนตลับแดงแล้วก็ Beauty Cottage เบอร์88แบบนี้นะคะก็หมดแล้วนะจ๊ะต่อมานะคะมาถึงลิ้นชักนี้นะคะคือจะเป็นพวกไอ้นี่แหละกล่องอะเพราะว่าจริงๆเราเป็นพวกแบบแพคเกจจิ้งดีไซน์เพื่อนๆเข้าใจไหมเราก็จะเก็บกล่องไว้พวกนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจเวลาเราดีไซน์แล้วก็อ้อ Beauty Cottage นะคะส่งอันนี้มาให้น้องเกดลองเล่นนะคะแล้วก็มา Happy New Year and Merry Christmas ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะแป้งหน้าโรงหน้าเด็กมีลูคัสพาพาวยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ MTI ที่ซื้อตุนไว้นะคะอะไรอีกนะคะของ Beauty Cottage อีกโอ้เยอะมากๆเลยอ่ะเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเพื่อนๆต่อมานะคะชั้นนี้ก็จะเป็นกระเป๋าโอ๊ยเอาไม่ออกนะคะคือจริงๆน่าจะทำแบบพี่โมเมเนาะแบบว่าหลายๆพาร์ทแต่ไม่อยากมาลงตูมเดียวแบบนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะพวกกระเป๋าใส่กล้องกระเป๋าไปข้างนอกอันนี้เป็นกระเป๋าแบบหูรูดนะคะที่เป็นแบบวงกลมแล้วก็รูดปลื้ดแล้วมันก็จะเป็นวงกลมขึ้นมาอันนี้เป็นแบบเครื่องสำอางไซส์เล็กเหนื่อยมากมาถึงในนี้นะคะก็คืออยากรู้ตอนนี้ยังมีใครดูจนถึงตอนนี้บ้างเนี่ยแบบคอมเมนต์มาหน่อยนะฉันดูจบถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็มีกระเป๋าแมวนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางแมวกระเป๋าพาสปอร์ตนะคะแต่ต้องเก็บอีกอื้อเลยนะคะกระเป๋าใส่ชุดชั้นในนั่นนี่นู่นนะคะกระเป๋าอาบน้ำนะคะแล้วก็ในเซต6อินวันของเขาอะนะคะก็จะเป็นอยู่ข้างในนี้แหละนะคะก็กระเป๋าอาบน้ำอีกเช่นกันนะคะโอ๊ยคือจะเยอะมากอะเหนื่อยมากเลยเพื่อนๆบอกตามตรงนะคะมาถึงชั้นล่างสุดนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องม้วนผมแหละแล้วก็เครื่องขัดตัวนะคะส่วนอย่างอื่นโอ๊ยนอกจากนั้นนะคะก็เป็นกระเป๋าไอเดินทางแบบนี้ที่เรารับฝากกันโอ๊ยหนักมากในนี้คือในนี้จะใส่อุปกรณ์ทำผมนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คือเราเคยเปิดไปให้เราแหละนะคะคลิปไปดูย้อนหลังกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทำผมทั้งหมดของเราเลยนะคะมีทั้งไดมีทั้ง CB มีโอ้นู่นนี่นั่นนะคะครบอะโอเคเดี๋ยวการเปิดตัวเครื่องแป้งก็ลาไปเท่านี้นะคะน้องเกมไม่ไหวแล้วปวดมือมากปวดตัวมากนะคะเหนื่อยมากๆโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย